สวัสดีค่ะเย้ มาแล้วมาแล้วนะคะต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่ช่องของการดูดวง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 นะคะวันนี้เรามาเล่นพิกอาคาดกันนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือชาตินี้เราจะได้แต่งงานมั้ยนะเราจะได้สละโสดหรือเปล่านะคะมีนะคะดอกไม้นะคะนะ3ดอกนะคะให้คุณได้เลือกคนละ1ดอกจะเอา3ดอกไม่ได้นะคนละ1ดอกเท่านั้นนะคะที่รู้สึกว่าดึงดูดใจดึงดูดสายตาคุณนะคะแล้วเราก็จะไปฟังคำทำนายกันนะคะ1 2และ3นะคะดอกที่1ดอกที่2และดอกที่3นะคะเลือกมา1ดอกนะคะที่รู้สึกว่าดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วเราไปดูกันนะคะว่าชาตินี้เราจะได้แต่งงานไหมเราจะได้สละโสดโสดโสดหรือเปล่านะคะโอเคไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่านะมันอยู่ใบเตยอยู่ในมุมมืดๆนิดนึงนะคะอ่ะดอกที่1ดอกที่1ดอกที่2นะคะแล้วก็ดอกที่3นะคะว่าเราก็มาเล่นสนุกสนุกกันอย่าไปซีเรียสนะคะเพื่อนๆอ่ะโอเคนะคะน่าจะได้แล้วนะคะอ่ะขอวางน้องไว้ตรงนี้ก่อนเป็นพล็อปไปด้วยนะคะอ่ะวางน้องอย่างแผ่วเบาวางน้องอย่างแผ่วเบานะคะได้กองไพ่เอ้ยไม่ใช่กองไพ่ได้ดอกไม้แล้วนะคะไปดูกันค่ะว่าชาตินี้เราจะได้แต่งงานไหมเราจะได้สละโสดหรือเปล่าไปชมกันเลยค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกดอกไม้ดอกที่1นะคะ1นะคะดอกนี้นะคะเขาเรียกว่าดอกไหมเนี่ยอ่ะถ้าใบเตยพูดผิดขออภัยนะคะฟังเพื่อความบันเทิงและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไพ่สำหรับนี้ก็ไม่ได้ใช้นานแล้วเช่นเคยค่ะเราก็จะหยิบมาเล่นอีกนะคะขอดูความรักของคุณหน่อยทัศนคติเกี่ยวกับความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะหรือคุณมองความรักแบบไหนหรือคุณมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักยังไงนะคะก็ไปดูกันสำหรับกองที่1ดอกที่1 1 1 1 1 1นะคะเรียกชื่อไม่ถูกนะ มันดูละไม้ใครอะไรไม่รู้นะคะอ่ะโอเคสำหรับเด็ก1กอง1นะคะคุณมีทัศนคติเกี่ยวกับความรักอย่างไรนะคะบอกเลยว่าไพ่สำหรับนี้มุ้งมิ้งกุ้งกิ้งนะคะเช่นเคยดูกัน The Star รักเหนือจินตนาการมีความคิดที่เขาเรียกว่าอะไรจินตนาการและล้ำลึกนะคะคุณเป็นคนโรแมนติกนะคะแต่ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์มันก็ไหลไปช้าๆนะคุณเป็นคนที่มีกำแพงนะไม่ใช่ว่าชอบแล้วจะเปิดใจคุยเลยคุณแปลกคนอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยหวงแหนชีวิตโสดอยู่เจ้าค่ะ Queen of Pentacles ขอเป็นราชินีที่อยู่สวยๆคนเดียวก่อนดีกว่าใบเตยยังไม่กล้าเปิดใจให้ใครเลยค่ะเปิดใจแล้วกลัวจะผิดหวังก็ไม่รู้ว่ารักไปแล้วมันจะดีหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ดีกว่าเดิมก็ไม่มีดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะเป็น Queen of Pentacles เป็นคนที่เลอค่ามากๆบอกเลยว่าเลอค่านะคะถ้าความรักความสัมพันธ์มันไม่ตอบโจทย์คุณก็พร้อมนะคะที่จะอยู่คนเดียวนะอยู่แบบนี้ดีแล้วคุณมีความมั่นใจในตัวเองนะคะอาจจะอยู่ในราศีกุมก็ได้ธาตุน้ำธาตุไฟขึ้นมานะคะแล้วก็มีธาตุดินด้วยนะคะราศีสิงห์ประมาณนี้บอกเลยว่าถ้ามันไม่ดีอ่ะไม่มีก็ได้อันนี้คือคุณนะขอเอียงนิดนึงถ้ามันมีแล้วมันไม่ดีคุณไม่มีก็ได้คุณพร้อมที่จะอยู่แบบเนี้ยสวยๆเลอค่าหรืออยู่หล่อๆเท่ๆเก๋ๆให้คนแบบถามว่าเฮ้ยทำไมคุณแบบยังโสดอยู่ทำไมคุณถึงยังไม่มีแฟนเนี้ยเป็นคำถามยอดฮิตมีแฟนหรือยังแต่งงานเมื่อไหร่จะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แบบนะมองแรงอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสถานการณ์ที่คือถ้าไม่ดีกว่าเดิมก็ไม่มีดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่อาจจะมีความสัมพันธ์หรือสเปคในอุดมคติของคุณมีไหมก็มีนะคะถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดคุณคาดหวังไปเลยว่าคุณก็ค่อนข้างเลือกอยู่เหมือนกันนะค่อนข้างเลือกไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยควีนไม้อ่ะเป
็นคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองอะว่าเออสิ่งนี้เหมาะนะคนนี้เหมาะไม่ใช่สิ่งนี้สิคนนี้เหมาะกับเรานะหรือคนนี้ไม่เหมาะกับเราไม่แมทกับเรานะคุณก็เลือกได้อ่ะคุณเลือกได้นะคะแล้วคุณคนหน้าตาดีบุคลิกดูโดดเด่นไม่ว่าจะไปที่ไหนคนก็ให้ความสนใจคุณเบเตยเชื่อว่าคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจอย่างแน่นอนคุณเป็นคนที่พัฒนาความสัมพันธ์ไปค่อนข้างช้านะบางทีถ้าประเภทที่แบบเข้ามาแบบเอะอะจีบเอะอะลุยอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะดูถอยๆไปเลยเพราะว่าคุณก็ระมัดระวังตัวเองอยู่อ่ะไม่ได้แบบเปิดใจให้ทุกคนนะแล้วก็เป็นคนที่มีอีโก้เชื่อมั่นในตัวเองมากๆต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองอะแล้วคุณเชื่อเรื่องพรหมลิขิตหรือเรื่องพวกบุพเพสันนิวาสด้วยนะถ้าจะใช่เดี๋ยวมันถึงเวลาก็คงวนมาเองแหละคุณไม่รีบหรอกอายุอานามเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญหรอกแต่ถ้าเจอก็อยากเจอคนดีๆไปเลยคนที่ใช่ไปเลยถ้าเจอเข้ามาแล้วไม่ใช่ก็โอเคพออยู่คนเดียวเนี่ยเป็นเดอะสเตรนท์ที่แบบก็มีอีโก้ในตัวเองอยู่เป็นคนดื้อคนนึงอะที่แบบใครจะว่าอะไรคุณไม่สนใจอะคุณแคร์ตัวเองมากกว่านะก็ดีแล้วนะคะถือว่าดีไปดูซิว่าชาตินี้เราจะได้แต่งงานไหมคะเนี่ยจะได้แต่งงานไหมดูสิหลับไปแล้วนะคะไม่เคยทำหัวข้อนี้มาก่อนจะได้สละโสดไหมจะได้แต่งงานไหมกองที่หนึ่งนกกำลังคุยกันใหญ่เลยนะคะน้องจะมาใบ้หวยไปเตยหรือเปล่าเนี่ย พูดไปเราจะได้สละโสดไหมจะได้แต่งงานไหมคะชาตินี้ฟังขำๆนะคะอย่าไปซีเรียสโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแต่ถ้าอยากจะดูดวงส่วนตัวจริงๆก็แอดไลน์มานะจะตอบช้านิดนึงนะคะในเพจก็ได้ทักในเพจก็ได้ทักแบบไลน์ก็ได้แต่บอกเลยว่าตอบช้านะคะขอคนที่รอได้ก็แล้วกันแต่ค่าครูใบเตยไม่ได้จำกัดนะคะเอาที่คุณสะดวกเลยแต่ใบเตยจะเปิดเป็นรอบๆ อะไรอย่างเงี้ยนะคะชาตินี้จะได้สละโสดจะได้แต่งงานไหมเจ้าคะเด็กที่หนึ่งกองที่หนึ่งหัวใจมันเต้นตุบ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 สองเหรียญสี่ดาบอุตตา The Lover ห้าเหรียญ The Star คุณจะได้แต่งงานช้าเจอคู่ช้านะคะเด็กที่หนึ่งกองที่หนึ่งเจอคู่ช้าแต่ถ้าเจอแล้วก็คือใช่เลยนะคะเป็นคนที่ตอบโจทย์อะดูอีกได้ไหมชาตินี้จะได้สละโสดไหมจะได้แต่งงานไหมโอ้โหท้องฟ้าแปรปรวนนะคะทำหัวข้อนี้ท้องฟ้าแปรปรวนฝนจะตกแล้วเฮ้ย อะไรอย่างงี้คิงเลียนท้องฟ้าแปรปรวนฝนก็ตกนะคะเพื่อนๆ7ถ้วยเราจะได้แต่งงานเราจะได้สละโสดเจ้าค่ะสละโสดแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงนะถ้าคุณถามว่าคุณจะมีโอกาสได้แต่งงานไหมได้สละโสดไหมสละโสดนะคะฝนตกอ่ะคุณพายุเข้าอาถรรพ์ทำคลิปนี้นะคะได้แต่งแน่นอนแต่เจอช้านะคะคุณมีเนื้อคู่ตุนางันคุณมีบุพเพสันนิวาสของคุณอยู่แต่กว่าจะได้เจอกันใช้เวลานาน 5-10 ปีเลยนะอาจจะเจอคู่ช้านะคะแต่เจอแล้วคุณได้สละโสดแน่นอนค่ะเขาของคุณเนี่ยจะอยู่ในธาตุดินก็ได้นะคะราศีอะไรอีกธาตุดินธาตุดินธาตุไฟประมาณนี้ราศีเมถุนนะคะหรือราศีกุมก็ได้นะคะเขาของคุณกับคุณถ้าเจอกันแล้วมีโอกาสมีคอมมิตเมนต์แต่งงานลงหลักปักใจนะคะลงหลักปักฐานมั่นคงสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอนาคตร่วมกันแต่กว่าจะได้เจอกันต้องข้ามน้ำข้ามทะเลบุกป่าฝ่าดงมานะคะถึงจะได้เจอเขาเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินที่ดีนะคะเป็นคนที่มีเหตุและผลสุขุมนุ่มลึกเป็นคนนิ่งแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเป็นคนลึกลับซับซ้อนนะคะเข้าใจยากนิดนึงแต่ถ้าได้รักใครแล้วรักจริงหวังแต่งนะคะรักจริงไม่ติ้งนั่งคุณจ
จะได้แต่งงานคุณจะเป็นฝั่งเป็นฝานะคะแล้วคุณก็จะได้สละโสดคุณไม่ได้เกิดมาโดดเดี่ยวเดียวดายแต่ประการใดนี่คือคำตอบนะคะขอตอบสั้นๆแล้วก็ได้ใจความนะคะพายุเข้าค่ะหลังจากทำหัวข้อนี้แล้วนะคะพายุเข้านะคะเหมือนเขาประมาณนี้ขอให้เพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1กองที่1โชคดีและมีความสุขมากๆนะคะถึงขั้นพายุเข้าฟ้าฝนคะนองเลยทีเดียวนะคะไม่คงไม่เป็นอาถรรพ์อะไรหรอกนะคะขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้ไม่มีไพ่เสริมอะไรนะคะรู้แค่ว่าคุณจะได้แต่งงานแน่นอนแต่เจอกันดอกที่1นะคะจบไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะเจอกับใบเตยนะคะมาพร้อมกับฟ้าฝนนะคะคึกขนองอะไรก็ไม่รู้นะคะทำหัวข้อนี้ถึงกับพายุเข้านะคะชาตินี้คุณจะได้แต่งงานไหมคุณมีเนื้อคู่หรือเปล่านะคะหรือว่าคุณจะได้สละโสดไหมนะคะสำหรับดอกที่2เราไปดูกันเลยนะคะว่าคุณมีทัศนคติหรือความคิดเกี่ยวกับความรักอย่างไรหรือคุณมีความสัมพันธ์กับความรักอย่างไรนะคะไปดูคร่าวๆกรุบกริบกรุบกริบนะคะโอ้โหฟ้าฝนมาเลยแอบตกใจเบาๆฟ้าสว่างทั้งวันนะแต่พอมาทำคลิปนี้หัวข้อนี้อ้าฝนตกพายุเข้าหรือเขาจะไม่อยากให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราจะได้แต่งงานเราจะได้สละโสดไหมไม่เป็นไรนะคะเสียงรบกวนเยอะแต่ใบเตยก็ตั้งใจทำคลิปนี้เพื่อคุณแหละนะคะมาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะช่วงนี้คุณเป็นยังไงเสียงรบกวนเยอะนิดนึงไม่เป็นไรหรอกฟังแบบได้อรรถรสมีเอฟเฟกต์เสียงมีซาวเสียงอย่างอื่นแทรกเข้ามาด้วยโอ้โหถ้าเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยจะต้องเป็นรักจริงหวังแต่งเท่านั้นนะคะมาเล่นๆขำๆมาต่อเล่นนี่คุณไม่เอานะเนี่ยถ้าเข้ามาแล้วต้องจริงจังกับคุณอะคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงอะถ้าเป็นผู้ชายก็รักจริงหวังแต่งอะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงแบบเข้ามาก็ต้องจริงจังก็ต้องซีเรียสมั่นคงกับคุณเลยเนี่ยตัวคุณเองค่อนข้างที่จะมองความรักอีกมิตินึงอีกมุมนึงนะคะมองด้วยความเข้าใจแล้วก็มองว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามอ่ะมีทัศน์โอ้โหเดอะซันกับเดอะมูนคุณเป็นคนคิดบวกมากๆแล้วมองความรักในแง่บวกอ่ะคุณไปเลยว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ดีความรักที่สวยงามนะเด็ก1กอง1เอ้ยเด็ก2กอง2ดอกที่2ดอกที่2นะคะคุณจะได้เจอความรักความสัมพันธ์ที่จริงจังมั่นคงจะเจอช้าเจอเร็วไม่สำคัญแต่สำคัญที่ว่าเจอแล้วรักเลยอะเจอแล้วแบบเหมือนเป็นรักแรกพบเป็นเหมือนบุพเพสันนิวาสเป็นเหมือนพรหมลิขิตอะคุณถูกสร้างมาเพื่อรักที่ดีนะคะโอ้โหพูดแบบน่ากลัวเนาะคุณถูกสร้างมาเพื่อรักที่ดีคุณอยู่ในธาตุไฟก็ได้นะคะธาตุน้ำธาตุไฟธาตุน้ำราศีมีนธาตุลมประมาณนี้ไปได้มองเห็นเหมือนกับตัวคุณเองมีความคิดมีทัศนคติในแง่บวกมากๆเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์แล้วคุณเป็นคนที่มีความอบอุ่นในหัวใจอ่ะคุณถ้าใครได้คุณเป็นแฟนจะโชคดีมากๆเพราะว่าคุณจะเทคแคร์คุณจะดูแลคุณจะให้ความสำคัญกับคนรักของคุณมากๆคุณรักตัวเองเป็นคุณให้เกียรติตัวเองเป็นแล้วในขณะเดียวกันการที่คุณรักตัวเองให้เกียรติตัวเองคุณสามารถที่จะดูแลคนอื่นใส่ใจคนอื่นเทคแคร์คนอื่นได้ด้วยมันเป็นความน่ารักเป็นความจริงใจที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของคุณแล้วการที่จะมีคนรักสักคนหรือใครเข้ามาจีบมาชอบคุณสักคนเนี่ยคุณจะได้รับความรักที่คู่ควรเหมาะสมเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่สมบูรณ์พูนสุขคือคุณจะเจออะไรที่มันเหมาะสมมันคู่ควรกับคุณมากๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังมั่นคงไม่ได้มาต่อเล่นๆไม่ได้เข้ามาจีบแล้วแบบว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวคุณนะไปเตยมองว่าคุณเหมาะกับความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงจริงจังซีเรียสนะคะคบแล้วแบบจริงจังอ่ะมันเป็นความจริงใจจริงจังที่มีให้กันและกันคุณเหมาะกับแบบนั้นนะคะแล้วคุณเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนน่ารักเป็นคนที่จิตใจดีนะคะแล้วเป็นคนละเมียดละไมละเอียดอ่อนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้าอกเข้าใจคนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วทุกครั้งที่คุณมีความรักคุณจะมีหัวใจที่พองโตแล้วคุณจะแบบพัฒนาตัวเองเปลี่ยนตัวเองได้ในบางเรื่องถ้ามันมีข้อเสียมีจุดบกพร่องคุณสามารถเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนที่คุณรักได้และที่สำคัญคุณยอมรับข้อดีข้อเสียของคนรักได้ใบเตยมองว่าคุณมองความรักในแง่บวกมากๆ
ไม่ว่าจะไปเคยเจอสถานการณ์ความรักในรูปแบบใดก็ตามคุณมีความสุขที่ได้รักแล้วคุณเป็นผู้ให้ที่ดีนะนี่คือสิ่งที่ใบเตยมองเห็นนะคะกดกระดิ่งให้เลยคนอะไรน่ารักจังไปดูต่อนะคะว่าชาตินี้เราจะได้แต่งงานไหมคะจะได้แต่งงานไหมฝนหยุดตกแล้วคุณจะได้แต่งงานไหมคะโอ้โห Six of Pentacles 3เหรียญ Queen ถือถ้วย10ไม้4ดาบน่าจะมีอะไรนะแม่สื่อแม่ชักอะหาให้อะถึงจะได้แต่งญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เป็นเพื่อนเพื่อนแนะนำต่ออะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้เป็นคนที่น่ารักสำหรับคนรักของคุณนะคะคิงเหรียญจะได้แต่งงานไหมเนี่ยจะได้สละโสดไหมเนี่ยกว่าจะได้เจอกันไม่ใช่ว่าช่วง60 70อะไรอย่างนี้นะคะไม่เป็นไรเนาะเจอกันตอนไหนก็ดีกว่าไม่ได้เจอคุณจะได้สละโสดไหมคุณจะได้แต่งงานไหมแอบหัวเราะต้องได้แต่งอยู่แล้วแหละไปแต่ว่าคนน่ารักแบบคุณเนี่ยสมควรได้รับความรักที่ดีนะคะโอเคไปดูกันเลยให้ลุ้นThe Lover ได้สละโสดอยู่นะคะ9เหรียญแต่กว่าจะได้เจอกันนะเนี่ยเจอกันช้าจังเลยมัวแต่ส่องมัวแต่สังเกตกันเนี่ยเมื่อไหร่จะได้แต่งสักทีโอเคใบเตยว่าตัวคุณเองเนี่ยจะได้สละโสดนะคะแล้วก็จะมีการมั่นหมายเกิดขึ้นเห็นเป็นการมั่นหมายนะแต่ไพ่ของการแต่งงานยังไม่เห็นนะคุณนะแต่ถามว่าจะได้สละโสดไหมเนี่ยได้สละโสดแน่นอนนะคะนะไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวได้หรอกก็มีคนที่จะมาหยิบยื่นโอกาสมาขอความรักความเมตตาจากคุณนะคะตัวคุณเองก็เป็นคนที่เลอค่าอยู่แล้วนะคะคนไม่ค่อยกล้าเข้ามาจีบไอ้ด้วยความที่คุณแบบมีพร้อมทุกอย่างชีวิตดูมีความสุขดีคือมีพร้อมทุกอย่างจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปทรัพย์นะคะหน้าตาบุคลิกทางกายภาพความคิดความดีทัศนคติหรือทรัพย์สินเงินทองหรือความมั่งมีสีสุขที่คุณมีในตัวเองอยู่แล้วอะกว่าเขาจะกล้าเปิดใจกล้ามาจีบคุณเนี่ยอูก็ใช้เวลานานนะคะกว่าจะได้เจอกันเนี่ยบอกแล้วว่าสังเกตแล้วก็เนี่ยมองอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆกว่าจะเข้ามาจีบไปดูนะคะปาเข้าไปเลขไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะแต่จะได้เจอกันแล้วจะได้สละโสดอย่างแน่นอนนะคะไม่ได้เกิดมาเดือดร้อนใจกับการใดแล้วก็มีมาเพื่อที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้นะคะคนของคุณอาจจะอยู่ในราศีตุลก็ได้นะคะธาตุดินธาตุไฟธาตุลมเมถุนนะคะประมาณนี้เขาจะคือเขาสังเกตคุณน่าจะนานพอสมควรอะกว่าเขาจะเปิดใจกล้าเข้ามาจีบเข้ามาแบบพูดคุยกับคุณแบบตรงไปตรงมาไปได้มองว่าตัวคุณเนี่ยมีคนสนใจคุณเยอะนะมีคนสนใจมีคนชอบคุณเยอะแต่ว่าเขาเหล่านั้นอะไม่กล้าเข้ามาจีบไม่กล้าเข้ามาเหมือนกับทักหรือว่าเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยกล้านะคะไอ้มีคนสนใจเยอะไหมเนี่ยมีเยอะนะคะแต่ด้วยบุคลิกทางกายภาพแล้วก็ทุกอย่างที่มันเป็นคุณอะคือมันดูพร้อมมันดูครบแล้วอะมันแบบคือถ้าจะเข้ามาจีบอะก็ต้องแบบสถานะหรือสถานะทางสังคมมันจะต้องเท่าๆกันอะเขาถึงจะกล้าเปิดใจเข้ามาจีบคุณนี่คือสิ่งที่ใบเตยมองเห็นนะคะใบเตยมองว่ามีคนสนใจเยอะแล้วก็ไม่กล้าเข้ามาจีบคุณแล้วคุณเองจะได้เลือกนะบอกเลยว่าน่าจะมากกว่า2คนที่เข้ามาจีบเข้ามาสนใจคุณนะคะอาจจะดูเจ้าชู้เลยล่ะในสายตาของบางคนที่มองมาที่คุณแต่คุณไม่ได้เจ้าชู้นะคุณเป็นคนมีเสน่ห์คนจะเข้าหาคุณเองเนี่ยบทจะมาพร้อมกัน
ปุ๊บจะไม่มีเลยเงียบเลยนะคะแค่นั้นนะคะคุณจะได้สละโสดแล้วคุณจะมีการมั่นหมายนะคะมีคอมมิตเมนต์อย่างแน่นอนแต่ไพ่ของการแต่งงานยังไม่ขึ้นมายังไม่เห็นการแต่งงานนะเด็ก2กอง2ก็เป็นประมาณนี้นะคะแต่คุณจะมีครบทุกอย่างนั่นแหละนะมันน่าจะอาจจะอีกไกลอ่ะต้องว่าอย่างเงี้ยมันยังไม่ขึ้นมานะคะแต่มั่นหมายมีคอมมิตเมนต์มีแฟนมีแน่นอนนะคะชีวิตไม่ได้แห้งแล้งไม่ได้เหี่ยวเฉาอย่างแน่นอนในเรื่องของความรักบอกเลยว่าอะไรที่คุณคิดคุณหวังคุณฝันไว้อะคุณมีมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับดอกไม้ดอกที่2นะคะสำหรับคุณก็ขอให้เพื่อนๆที่เลือกกลุ่มที่2กองที่2โชคดีนะเจอกับใบเตยคลิปหน้านะคะ EP นี้ EP แรกนะคะเดี๋ยวเราก็คงทำหัวข้อนี้อีกเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปนะคะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยค่ะมาเล่นพิกอากาศกันนะคะกับหัวข้อในวันนี้นะคะชาตินี้จะได้แต่งงานไหมจะได้สละโสดหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกดอกไม้ดอกที่3นะคะใครเลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญก็ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ไปเตยด้วยนะคะส่วนใครที่กดติดตามแล้วนะคะเข้ามารับชมรับฟังในทุกๆวันทุกๆคลิปนะคะขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกๆการกดไลค์กดแชร์ทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ไปเตยทุกๆวันนะคะเราไปดูความรักความสัมพันธ์ของคุณกันเลยค่ะว่าคุณมีมุมมองเกี่ยวกับความรักอย่างไรนะคะหรือคุณมีทัศนคติเกี่ยวกับความรักอย่างไรก่อนที่จะไปดูว่าเราจะได้สละโสดไหมจะได้แต่งงานหรือเปล่าชาตินี้นะคะเป็นครั้งแรกที่ทำหัวข้อนี้แล้วก็ทำแบบสบายๆนะไม่ได้แบบเปิดจริงจังซีเรียสมากนะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางคิดซะว่ามาฟังนิทานก่อนนอนก็ได้นะคะเพื่อนๆไพ่สำหรับนี้ก็น่ารักมุ้งมิ้งกิ้งกล่องแก้วอีกแล้วครับท่านห้าถ้วยมีอดีตที่ยังไม่ลืมนะคะคุณเป็นคนที่ถ้าได้รักแล้วรักเลยอ่ะรักฝังใจรักนี้ไม่เคยลืมนะคะ The Lover สามดาบโอ้โหเคยผิดหวังเสียใจเรื่องความรักมาก่อนแต่ตอนนี้กลับมารักตัวเองแล้วค่ะชีวิตต้องเดินต่อนะคะแต่คุณก็ยังไม่ได้ลืมอดีตนะคุณยังนึกถึงคืนวันเก่าๆอ่ะชัดเลยนะคะแทบจะไม่ต้องเปิดต่อคุณมีโอกาสที่จะได้สละโสดคุณมีโอกาสที่จะได้แต่งงานนะชัดเจนนะคะเปิดต่อดีไหมเนี่ยอ่ะแต่สิ่งที่ไปเตยเห็นคือคุณผิดหวังเสียใจจากความรักความสุขความสัมพันธ์สิมามากพอสมควรท็อกซิกน้ำตาเปียกหมอนยังไม่ลืมอดีตมีความหลังครั้งเก่ามีความหลังฝังใจที่คุณยังไม่เคยลืมมันเลยนะคะไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนหรือผ่านมานานเท่าไหร่ตัวคุณเองยังไม่ลืมรักครั้งแรกของคุณคุณมีความรักที่ฝังใจนะมีความรักความสัมพันธ์ที่มันมีคนหนึ่งอ่ะเป็นตัวจี๊ดสำหรับคุณเลยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคุณลืมคนคนนั้นไม่ได้ทำไมคุณถึงไม่ลืมเขาสักทีทั้งที่ชีวิตมันเข้ามาไกลแล้วนะแล้วทำไมถึงยังไม่ลืมคนคนนี้มันเป็นเพราะอะไรเฮ้ยหรือว่าเขาเป็นคู่เวรคู่กรรมของเราหรือเราเคยไปทำเวรทำกรรมอะไรกับเขาหรือเปล่าคุณไม่เข้าใจทุกครั้งที่คุณจะลืมได้คุณก็จะย้อนกลับไปคิดถึงเขาอีกครั้งนะคะความสัมพันธ์ที่มันเคยเป็นแบบตัวจี๊ดอ่ะมันจะมีคนนึงที่เป็นตัวจี๊ดเลยที่ทำให้คุณเจ็บแล้วทำให้คุณจำไม่ลืมนะประมาณนี้แต่ความสัมพันธ์ของคุณในลักษณะของคุณเนี่ยคุณมีโอกาสได้แต่งงานนะเปิดชั้นตั้งแต่เด็กแรกเลยนะคะคุณมีโอกาสได้แต่งงานคุณมีโอกาสได้สละโสดแล้วชีวิตคุณมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณดูดีขึ้นคุณรักตัวเองมากขึ้นคุณดูแลตัวเองอย่างดีนะคะครั้งก่อนๆที่คุณผิดหวังเสียใจมามันทำให้คุณเติบโตขึ้นมันทำให้คุณมองความรักเปลี่ยนไปนะคะมีชุดความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณมองความรักความสัมพันธ์อีกมุมนึงซึ่งคุณก็แทบไม่เชื่อแทบไม่อยากเชื่อว่าเฮ้ยคุณเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยถ้าแฟนเก่าเขากลับมาเห็นคุณเนี่ยเขาจะต้องตกใจช็อกซินีมาแน่ๆว่าเฮ้ยทำไมคุณดูดีขึ้นทำไมคุณดูสวยคุณดูน่ารักขึ้นทำไมคุณดูหล่อขึ้นคุณดูเท่ขึ้นคุณดูแบบดูดีขึ้นอะออร่าพวยพุ่งทีเดียวนะคะบอกเลยว่ามาเจอคุณอีกทีมาเจอคุณวันเนี้ยเขาจะรู้สึกแปลกใจดีไม่ดีคนเก่าอยากวนกลับมาในชีวิตคุณอีกด้วยซ้ำนะคะบอกเลยว่ากลับมาเจอกันคราวนี้นะคะกลับมาเจอกันคราวนี้ตกตะลึงพึงพรืดพูดถูกไหมเนี่ย
ตกตะลึงนะคะในความดูดีในการที่คุณดูแลตัวเองได้อ่ะเออคุณเปลี่ยนไปอ่ะน่าสนใจแล้วมีเสน่ห์มากขึ้นอ่ะเมื่อก่อนคุณเป็นใครก็ไม่รู้แหละนะแต่ตอนนี้ถ้ามาเจอคุณเนี่ยบอกเลยว่าตกใจในสิ่งที่มันเป็นคุณอ่ะว่าเฮ้ยคุณทำไมดูแลตัวเองดีจังหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วมาเจอกันคราวนี้เนี่ยคุณเปลี่ยนไปนะคะอ่ะดูต่อซิว่าคุณจะได้สละโสดไหมเห็นแล้วแหละว่าจะได้สละโสดจะได้แต่งงานนะจะแต่งยังไงจะแต่งตอนไหนจะเจอคนแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงนะทำคลิปสั้นๆนะคะก็ไม่ได้แบบไม่ได้เจาะลึกมากดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเทมเพลตเนี่ยคุณมีอดีตที่คุณยังไม่ได้ลืมทีเดียวนะคะบางคนนี่เคยเลิกราหย่าร้างนะเคยผิดหวังเสียใจจากความสัมพันธ์มีอดีตที่มันยังเป็นความหลังฝังใจนะคะรักครั้งใหม่มันจะทำให้คุณสดใสซาบซ่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมคุณดูยึดติดกับอดีตจังเลยอะคุณได้แต่งแน่นอนแหละคุณได้แต่งงานแน่นอนคุณได้สละโสดแน่นอนเข้าพิธีกรรมทางศาสนาเลยนะคะเด็ก3กลุ่ม3นี้บอกเลยว่ามีโอกาสเข้าพิธีกรรมทางศาสนาผูกข้อไม้ข้อมืออ่ะคุณได้แต่งแน่นอนแต่งช้าเจอคู่บุญคู่บารมีด้วยนะไม่ได้เป็นคู่กรรมนะคะคุณอาจจะเคยผิดหวังเคยเสียใจจากความรักความสัมพันธ์มาก่อนความรักไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ตอบโจทย์คุณอะคุณผิดหวังคุณเฟลคุณนอยคุณแบบคุณไม่เคยลืมอะอะไรที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะคะบางคนอาจจะเคยไปตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันดูอึดอัดมันดูคับข้องหมองใจด้วยซ้ำคุณกำลังอยู่ในช่วงที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีใส่ใจดูแลใส่ใจตัวเองแล้วก็พยายามหาสิ่งดีๆให้ตัวเองอยู่อะมีโอกาสได้แต่งงานนะคะแล้วคุณจะได้แต่งแล้วแบบเข้าพิธีกรรมทางศาสนานะคะผูกข้อไม้ข้อมือหรือผู้ใหญ่รับรู้รับทราบนะเขาเป็นใครโอ้โหแอบลำเอียงเปิดให้เด็ก3อีกนิดนึงเขาเป็นใครเขาทำไมดูลึกลับซับซ้อนจังเขาอยู่ในราศีมังกรก็ได้นะเขาอาจจะเคยทำให้คุณเสียใจมาก่อนก็ได้นะคนนี้เฮ้ยหรือจะเป็นคนเก่าของคุณก็อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ไม่ได้ว่าเขาอยู่ในราศีพฤษภราศีมังกรก็ได้นะธาตุดินราศีกุมราศีมีนแวบๆประมาณนี้ธาตุไฟธาตุดินขึ้นมานะคะธาตุลมด้วยนะอาจจะเป็นคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณมาก่อนก็ได้นะเนี่ยเปอร์เซ็นต์เป็นคนเก่าก็มีเปอร์เซ็นต์เป็นคนใหม่ก็มีนะคะอาจจะเป็นคนใหม่ที่มีลักษณะคล้ายๆคนเก่าก็ได้นะขอพูดรวมๆแบบนี้ทำไมเด็ก3ไม่ได้ดูจริงจ้ะ คุณจะได้แต่งงานคุณจะได้สละโสดคุณจะได้เข้าพิธีกรรมทางศาสนาด้วยนะคะแล้วคุณอาจจะเจอคนนี้ช้านิดนึงนะเดอะสตาร์ขึ้นมานะคะเจอคู่ช้าแต่เจอแล้วก็จะมีความมั่นคงจริงจังตกลงปลงใจคบกันแบบซีเรียสจริงจังอ่ะเป็นความอบอุ่นในหัวใจอ่ะคุณไม่ได้เจอกันแล้วมันหวือหวาวาบหวามนะไม่ได้หวือหวาวาบหวามไม่ได้ดูรุนแรงแต่มันเป็นความสุขความสงบที่มันเกิดขึ้นจากคนสองคนเป็นความเข้าอกเข้าใจกันคุณจะรู้สึกปลอดภัยที่ได้รักคนคนนี้ที่ได้อยู่กับคนคนนี้คุณจะไม่รู้สึกเหนื่อยคุณจะไม่ได้รู้สึกเศร้าคุณจะไม่ต้องพยายามมากกับคนคนนี้เขาจะเข้ามาพร้อมความอบอุ่นเข้ามาพร้อมความสบายใจเข้ามาพร้อมความรู้สึกดีๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าดีจังที่คุณได้รักคนคนนี้
มันเป็นโชคดีของคุณเลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือสิ่งที่ใบเตยมองเห็นนะคะก็อวยพรให้เพื่อนๆที่เลือกเด็กที่3กองที่3โชคดีกันแล้วกันนะคะก็ฟังสบายๆนะฟังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย